สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำฮอนก็จะเป็นฮอนไลน์แบ็กแมนนะครับสำหรับกล่องที่ผมถืออยู่นี้ก็เป็นแบบกล่องละ10บาทนะครับอ่าในหน้ากล่องก็จะเขียนว่าฮอนแล้วก็จะมีเป็นตาค้างคาวนะครับอ่าแล้วก็จะเขียนว่าแบ็กแมนสำหรับฮอนตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถดาร์คเชอร์รี่เนาะ ก็ถ้าใครชอบสะสมนะครับก็ลองไปหาซื้อมาสะสมได้นะครับอ่าสำหรับฮอนก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ถือว่าสวยเนาะสำหรับตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นกล่องของฮอนเอ็กนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นรูปแบคแมนนะครับก็มาเป็นตัวเลยเนาะอ่าแล้วก็จะเขียนว่าแบคแมนนะครับ ซึ่งตอนนี้หนังแบ็กแมนก็กำลังเข้าโลงนะครับอ่าก็จะมีสินค้าลายแบ็กแมนออกมาเนาะก็ถือว่าสวยนะครับถ้าใครที่ชอบนะครับแบ็กแมนก็ลองไปซื้อมาสะสมได้นะครับนี่ก็ถือว่าสวยครับสำหรับกล่องฮอนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ